นโยบายที่ดีภาพกว้างหรือกฎหมายที่สวยงามมันมีอยู่คู่ประเทศไทยมานานนะคะแต่ว่าปัญหาที่แท้จริงคือเรื่องของการปฏิบัติให้มันมีประสิทธิภาพที่แท้จริงสวัสดีค่ะวิภัตราตัวเต็มโชคชัยการค่ะกรรมการนโยบายพรรคประชาธิปัตย์และเป็นนักวิเคราะห์นโยบายสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยค่ะก็จริงๆนโยบายนะคะหรือว่ากฎหมายเพื่อคนพิการต่างๆในประเทศไทยเนี่ยมันมีอย่างสวยงามและครอบคลุมมามากมายค่ะแต่ปัญหาที่สำคัญที่แท้จริงมันคือเรื่องของการปฏิบัตินะคะอย่างกองทุนคนพิการค่ะเรื่องของการจ้างงานคนพิการที่กำหนดเอาไว้อย่างดีมากเลยแต่ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยก็มีนายจ้างบางคนที่มีชื่อคนพิการมาสมัครแต่บอกคนพิการว่าไม่ต้องมาทำงานอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ว่ามีกฎหมายที่ดีรองรับแต่เรื่องของความรู้ความเข้าใจของคนเนี่ยกลับไปปิดกั้นตรงนั้นคนพิการเขาเลยไม่ได้ทำงานตามศักยภาพของเขาหรือแม้กระทั่งเรื่องการศึกษาค่ะที่บอกว่าโรงเรียนจะต้องห้ามเลือกปฏิบัติในการรับนักเรียนพิการแต่ความจริงแล้วเนี่ยผู้อำนวยการหลายโรงเรียนเขามีวิธีการในการพูดให้สวยงามเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องรับแบบไม่ผิดด้วยแล้วผู้ปกครองเองก็ไม่มีใครกล้าไปเรียกร้องอะไรต่างๆด้วยเงี้ยค่ะการที่นำความรู้ความเข้าใจทัศนคติที่ถูกต้องไปถึงระดับผู้ปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นผอ.เป็นผู้ดูแลกองทุนผู้ประกอบการจริงๆมันเป็นอะไรทุกๆระดับที่ต้องเพิ่มความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องค่ะเราก็มีนโยบายหลักๆของพรรคเนี่ยต่อคนพิการประมาณ8ด้านด้วยกันค่ะซึ่งก็เริ่มจากตั้งแต่การจัดทำระบบฐานข้อมูลคนพิการค่ะให้คนพิการเนี่ยสามารถได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการแนะนำเรื่องอาชีพหรือการจ้างงานหรือข้อมูลต่างๆที่คนพิการจำเป็นต้องรู้นะคะถัดจากนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของสวัสดิการค่ะไม่ว่าจะเป็นการปรับเบี้ยยังชีพคนพิการนะคะให้เพิ่มขึ้นเป็น 1,000 บาทแต่แน่นอนค่ะในเรื่องของนโยบายเพื่อคนพิการปรับเบี้ยยังชีพอย่างเดียวไม่มีวันพอพรรคประชาธิปัตย์มองถึงเรื่องการรองรับทุกอย่างอย่างเป็นระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับคนพิการค่ะจบไปแล้วเนี่ยคนพิการก็ต้องมีงานทำนะคะการที่รองรับเขาในเรื่องของการมีงานทำซึ่งเป็นสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์นะคะแล้วก็ให้ความสำคัญเรื่อยมาค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของการบำบัดฟื้นฟูค่ะที่คนพิการเนี่ยจะต้องได้รับการบำบัดฟื้นฟูทางด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของการปรับสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการให้ได้รับการใช้ชีวิตนะคะอย่างไม่เป็นอุปสรรคสามารถใช้ชีวิตอย่าง independent living ได้นะนอกจากนั้นก็มีเรื่องของระบบผู้ดูแลค่ะเราจะมีเงินค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นนะคะให้สำหรับคนที่จะต้องเป็นผู้ดูแลคนพิการสำคัญที่สุดค่ะคือการสร้างความตระหนักรู้และก็การทำให้ผู้คนในสังคมเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคนพิการที่ถูกต้องมีทัศนคติและมีเจตคติที่ดีต่อคนพิการค่ะเพราะนั่นคือจุดสำคัญที่จะทำให้คนพิการเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกับพวกเราอย่างมีความสุขได้รับการเคารพสิทธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกันค่ะอยากให้มั่นใจได้เลยว่าพรรคประชาธิปัตย์เรารู้ว่าข้อผิดพลาดของประเทศไทยดำเนินมายังไงบ้างและเราก็จะอุดช่องโหว่ตรงนั้นให้มันไม่เกิดขึ้นอีกค่ะ